สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้รีบนะครับรีบทำคลิปมาแนะนำกิจกรรมเพราะว่ากลัวพลาดกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ออนหรือว่าไม่ได้ตามข่าวในเว็บนะครับมันมีกิจกรรมเข้ามา2ตัวก็คือตัวแรกนะครับจะเป็นชื่อกิจกรรมรวมๆมันบอกว่าเขาบอกว่าของขวัญจากมังกรผู้พิทักษ์นะครับเข้าเล่นเบสโซรับไอเทมเสริมแกร่งสมาพันธ์กิจกรรมนี้มี2ตัวตัวแรกคือออนไลน์รับของนะครับเจ้าตัวนี้นี่30นาทีเกรดสีครามห้าเกรดเลยนะคือเทียบเท่าลงอาจารย์หง5วันนะครับแล้วก็ถ้า1ชั่วโมงจะได้ประกาศชลำรำ10สำหรับคนที่ทำของใหม่ๆอยู่2ตัวนี้ต้องใช้ชั่วโมงครึ่งนะครับรันฝึกเทวา3อันนะถ้าใครยังลงรันฝึกเทวาไม่ผ่านนี่เหมือนฝันเลยนะครับได้มา3อันแล้วก็2ชั่วโมงจะเป็นกล่องหินสถานะท้าทายรายวันแกะออกมาสุ่มนะครับสุ่มกล่องหินสถานะที่2สว่างหรือยันหรือเกร็ดมังกรไฟนะครับอันนี้ได้มากล่องหนึ่งแต่ว่ามันจะมีของรางวัลเมื่อเราเข้าเกมครบ7วันแต่ว่าไม่ใช่เข้าเปล่าๆนะคุณต้องเข้ามาเพื่อเก็บเหรียญ Blade and Soul Day นะครับเหรียญมังกรผู้พิทักษ์เนี่ยซื้อได้วันละ1เหรียญ นะครับถ้าบังเอิญใครซื้อได้เกินก็อย่า กดเกินนะครับคุณโดนแบน7วันแน่นอนเนี่ยเข้าหน้ากิจกรรมก็ได้หรือจะเข้าหน้าแรกก็ได้เข้ามานะครับแล้วก็จะรับวันละ1เหรียญ นะครับ7วันนะ7วันมันจะได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนเหรียญมังกรรีเซ็ตเวลาเที่ยงคืนของทุกวันนะครับนับ7วันเริ่มวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆถ้าครบ7วันเมื่อไหร่ครบ7วันเมื่อไหร่นะใครที่มีเหรียญเนี้ย7เหรียญนะครับจะได้1ได้เกรดสีคราม5อันก็เหมือนรายวันนี่แหละนะครับได้เนี่ย5อันได้ประกายฉลามดํา10นะครับต่อไปจะเป็นกล่องหินผู้พิทักษ์ไอ้กล่องหินผู้ทรงเกียรติท้าทายรายสัปดาห์ก็เขาจะให้กล่องนี้มาหนึ่งนั้นนะกล่องนี้ไม่ใช่เดี๋ยววะนี่ ให้กล่องนี้มากล่องหนึ่งก็การันตีว่าจะได้กล่องหินสกิลหรือกล่องหินสถานะแน่ๆกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้แถมกล่องหินสกิลท้าทายรายวันอีกหนึ่งแต่ว่ากล่องหินสกิลท้าทายรายวันเนี่ยก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับสุ่มหินสกิลนั่นแหละถ้าไม่ใช่หินสกิลก็เป็นยันกับเกร็ดมังกรนะครับก็รายละเอียดในเว็บมีเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ก็ได้นะครับสำหรับเหรียญนะครับนี่ตรงนี้เหรียญเบนโซเดมีชื่อ2ชื่อซะงั้นนะครับเหรียญมังกรผู้พิทักษ์เวลาเก็บเข้ามาแล้วมันจะอยู่ในกล่องนะครับก็เอาไว้ในกล่องเนี่ยไม่ต้องออกมานะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่เป็นตัวแท็กเกอร์นะครับว่าถ้า ID ไหนมีไอเหรียญเนี่ยอยู่บนตัวความหมายของมันคืออยู่ที่ ID อ่ะมันจะอยู่ในกล่องก็ได้จะอยู่ในช่องเก็บของสัมภาระก็ได้นะครับมีครบ7เมื่อไหร่นะเขาก็จะแจกของที่ผมพูดในข้างต้นมานะครับให้นั่นเองนะงั้นก็แนะนำแค่นี้นะครับก็ใครทราบข่าวมาเอาของได้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ